ต้องขอโทษด้วยที่ใช้เวลาเซตอัพนานนิดนึงนะครับก็ผมชื่อการนะครับก็ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมถึงมาบรรยายอยู่ที่นี่นะครับจริงต้องเล่าประวัติโดยย่อนิดนึงก็คือจริงแล้วเนี่ยผมเป็นสถาปนิกนะครับที่เรารู้จักกันออกแบบบ้านออกแบบตึกนะครับแต่ว่าก็ไปเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์มานะครับจบปริญญาโทจากที่อเมริกานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยทำงานให้กับบริษัทบิ๊กซีนะครับก็เดเวลอปเปิดสาขาใหม่เปิดไป20กว่าสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสทำดีลเข้าซื้อคาฟูในช่วงนั้นครับถ้าเกิดคนที่อยู่ในตลาดช่วงนั้นจะได้ยินข่าวว่าบิ๊กซีซื้อคาฟูไปนะครับก็ผมก็ทำดีลนั้นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ผมออกมาจากบิ๊กซีเนี่ยมาทำธุรกิจอสังหา อยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็โครงการเป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับไม่ได้ฮาร์ดเซลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมทำตลอดมานะครับไม่ว่าผมจะเป็นสถาปนิกหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนในหุ้นถ้าเราพูดกันนะครับจริงๆเนี่ยสมัยที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยแรกๆเนี่ยเป็นสมัยที่หุ้นปตท. IPO สมัยที่ทุกคนไปยืนเข้าแถวหน้าแบงก์กสิกรตอนเช้ามืดเลยเพื่อซื้อหุ้นหลังจากนั้นตอน8โมงปุ๊บพนักงานแบงค์เปิดประตูมานิดนึงแล้วก็ยื่นหน้าออกมาบอกว่าหุ้นขายหมดแล้วค่ะยังไม่มีใครเดินผ่านประตูนั้นไปเลยแม้แต่คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงในสมัยก่อนนะครับผมอยู่มากับตั้งแต่สมัยนั้นมาเรื่อยๆจนมาถึงผ่านวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ไปมีช่วงนึงที่ไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็ไปเทรดหุ้นของอเมริกาด้วยทำให้เรารู้ว่าเซนติเมนต์ของตลาดนี่ต่างกันมากนะครับจริงๆแค่ market cap ของบริษัท Apple อันเดียวนี่เท่ากับงบประมาณปีเราประเทศเรานี่1ปีนะครับซึ่งมันค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างที่ทฤษฎีที่เขาสอนมาที่ใช้ที่อเมริกาได้พอมาใช้มาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงคนละเรื่องเลยมันเหมือนเรามาเริ่มใหม่นะครับโดยที่ใช้ความรู้เดิมๆเนี่ยพยายามสร้างเครื่องมือนะครับในการเทรดกับตลาดที่สวิงแบบนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วแต่คนที่มีเงินจะนำพาเราไปซึ่งคนที่มีเงินเนี่ยหลักๆมีอยู่2กลุ่มนะครับไม่ต่างชาติก็สถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินเนี่ยตั้งแต่ที่เรามีนโยบายให้ทุกๆคนซื้อ LTF RMF ซื้อประกันนะครับเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปเวทกับต่างชาติไม่ให้ตลาดของเราเนี่ยมันเหวี่ยงหนักเกินไปนักนะครับก็หลังจากที่มี2กลุ่มนี้ก็สู้กันได้มานะครับกลุ่มที่เรียกว่าพอจะมีบทบาทบ้างก็เช่นพวกบล.นะบล.ต่างๆเนี่ยจังหวะไหนชุลมุนวุ่นวายเนี่ยเสียบมือเข้ามาทันทีนะครับจังหวะไหนฉวยจังหวะเอาทำเงินได้เนี่ยรีบลากขึ้นไปจังหวะไหนเห็นท่าไม่ดีแล้วกระโดดออกคนแรกเลยนะครับคนที่ไม่รู้อินโนอินเน่ที่สุดในบรรดาทุกๆกลุ่มเลยก็คือรายย่อยนะครับเป็นคนที่วิ่งตามอย่างเดียวนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราจะดูการเทรดนะครับมูลค่าการเทรดของตลาดในแต่ละวันนะครับวันไหนที่รายย่อยซื้อเยอะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันดูดีดูมีเพื่อนเยอะวันนี้คนอื่นก็ซื้อเหมือนเราเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับยิ่งรายย่อยซื้อเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งอันตรายเพราะว่าส่วนใหญ่รายย่อยไม่ค่อยได้เงินจากตลาดเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์จริงๆสำคัญมากนะครับรายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของขอโทษนะครับในส่วนของนอกจากเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยในส่วนของความรู้ในเชิงไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์นี่คือจริงๆไม่ได้เป็นต้องพูดถึงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนาะพูดถึงการไหลเวียนหมุนเปลี่ยนของเงินนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีความรู้ให้เท่าทันในปีหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเสียเปรียบมากๆเวลาที่เราเทรดอยู่ในตลาดนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้เราเข้ามาดูวันนี้ดีกว่าว่าวันนี้จะบรรยายเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมบรรยายที่นี่เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่ามีคนที่เคยฟังผมเมื่อปีที่แล้วได้มาบ้างหรือเปล่ายกมือหน่อยให้ผมชื่นใจนิดนึงครับยังไม่มีนะครับ
จริงๆต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ที่ผมคัดมาเพื่อบรรยายที่งาน Thailand Smart Money เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงปีนี้ปีแรกจริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การคัดเลือกหุ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงแล้วก็กำไรนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนที่ยังไม่ได้มาฟังคราวที่แล้วเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องกังวลนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของ Ripple Line Model ที่ทุกคนเห็นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีหุ่นยนต์อยู่ในห้องผมเยอะมากเป็นห้องที่ดูแล้วตลกมากคุณเข้าไปแล้วเจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์1เมื่อเช้านี้ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการที่บูทไม่ขึ้นเปิดขึ้นมาแล้วก็ดับเปิดขึ้นมาแล้วก็ดับ2ทีนะครับตอนนี้ผมส่งไปรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาน่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะพูดอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยผมอยากคุยเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับซึ่งจริงผมมีเหตุผลที่ผมเรียงสไลด์แบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมเรียงตามคำตอบของทุกๆคนที่ตอบมาไม่น่าเชื่อเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ได้มานั่งที่นี้โดยการลงทะเบียนเนี่ยพวกคุณจะได้ผ่านการตอบคำถามที่ผมทำในแบบสอบถามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคำถามทั้งหมดเนี่ยมีส่วนกับเนื้อหาที่ผมจะบรรยายแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมวางเอาท์ไลน์แล้วก็สอนไปอย่างที่ผมอยากสอนนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สิ่งให้เราเข้าใจสิ่งที่คนต้องการมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำนะครับมาดูคำถามแรกกันก่อนนะครับในปี2015ที่ผ่านมาพอร์ตหุ้นของคุณเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าคนเลยครึ่งหนึ่งบอกว่าขาดทุนโดยที่คนส่วนใหญ่ขาดทุนมากกว่า 25% นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของปีนี้ที่ผ่านมาปี2015นะครับคนที่ได้กำไรนี่เรียกว่ามีอยู่หยิบมือเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพอดีเขาเพิ่งมาเริ่มเล่นเมื่อประมาณเดือนก่อนอะไรอย่างนี้นะครับช่วงที่ตลาดรีบาวบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นปีที่หินนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบผมยังบอกเลยว่าเป็นปีที่หินนะครับถ้าเกิดคุณจะต้องการเงินเยอะๆจากตลาดนะครับอันนี้คำถามต่อเนื่องนะครับก็คือคนที่ทั้งหมดเนี่ยเทรดหุ้นมานานแค่ไหนนะครับผมบอกได้คร่าวๆว่าครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในนี้เทรดหุ้นมาต่ำกว่า2ปีหมายความว่าพวกคุณยังไม่เจอวิกฤตที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับอย่างปี2540หรือว่าในปีที่ผ่านๆมาอาจจะ3ปีที่ผ่านมาเดือนกุมภาเดือนมิถุนาคุณลองไปดูเซตอินเด็กซ์นะครับเป็นที่ปีที่โหดๆเนี่ยคุณยังไม่ได้ผ่านมาเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงมันส่งผลกับคำตอบทั้งหมดจริงมันมาทางนี้หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนเข้ามาใหม่มีเยอะเหมือนกันด้วยที่เข้าใจว่าตลาดหุ้นมันตกลงมาเยอะแล้วฉันน่าจะเข้ามาแล้วก็เก็บเงินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดนั้นมันเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับมีคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดผมถามถึงความสำคัญเรื่องของจังหวะซื้อขายหุ้นที่เลือกปริมาณหุ้นที่เลือกสภาพเศรษฐกิจเวลาที่ใช้เทรดหุ้นดวงนะครับข้อสุดท้ายผมไม่อยากพูดถึงนะว่าเพื่อนที่ติดดอยด้วยกันเนี่ยยังไม่ลงจากดอยนี่สำคัญกับคุณหรือเปล่าจริงๆมันไม่ควรสำคัญนะครับแต่ก็มีคนแอบตอบมาหนึ่งคนในนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกได้เลยว่าจังหวะซื้อขายที่คนส่วนใหญ่ประมาณ 67% ตอบมาว่ามันสำคัญเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราดูภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ผมย้ำทุกครั้งที่ผมบรรยายนะครับจะมีผมจะทำโพลถามเหมือนกันในช่วงแรกๆที่ผมเปิดคอร์สสอนในการเทรดหุ้นถามคุณว่าเรื่องไหนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจังหวะซื้อขายจะมาเป็นอันดับ1เสมอซึ่งผมอยากเตือนพวกคุณไว้ณที่นี้นะครับถ้าเกิดคุณมีปากกาจดคำพูดผมนี้ไว้นะครับถ้าคุณเลือกหุ้นที่แย่หุ้นที่ลงตลอดเวลาต่อให้คุณหาจังหวะเทรดที่วิเศษแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้กำไรจากมันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงข้อแรกนะครับข้อที่2ต่อให้คุณเลือกหุ้นที่ดีแค่ไหนในสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดยากที่คุณจะเจอหุ้นตัวนั้นยกเว้นคุณจะ
เฟ้นหามันจริงๆนะครับผมบอกได้เลยมันอยู่เป็นหุ้นส่วนน้อยนะครับอันนี้ผมอยากขอบอกไว้ก่อนว่าจังหวะซื้อขายไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของการเทรดหุ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงจังหวะซื้อขายด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับการเทรดหุ้นในปีหน้านะครับซึ่งจริงๆผมมองมีเอาท์ลุคในสไตล์แบบฉบับของผมไว้แล้วว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ผมพูดในวันนี้นะครับมาถึงคำถามยอดฮิตของผมเก็บไว้เป็นไฮไลท์เลยคือคุณคิดว่าปี2016เนี่ยพอร์ตหุ้นของคุณจะเป็นอย่างไรเทียบกับปี2015นะครับผมแทบไม่ต้องใช้ปากกาไฮไลท์เขียนเลยคน 80% สีน้ำเงินคือคน 80% ของทั้งหมดบอกว่าปี2016น่าจะดีกว่า2015นะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้ให้ใส่เหตุผลนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยต่างๆที่ทำให้ปี2016เป็นปีที่ค่อนข้างหินมากๆเลยเนี่ยยิ่งกว่าปี2015เนี่ยมีหลายอย่างหลายประการเลยนะครับรวมไปถึงเรียกว่าไพ่แต่ละใบที่เศรษฐกิจโลกค่อยๆหงายมาให้เราดูนะครับตอนแรกทุกคนบอกว่าหงายมาแต่ละใบนี่กะได้รอยัลสเตทฟัดเลยแล้วก็กินทีเดียวหมดกระดานเลยตอนนี้นี่ไพ่นี่เปิดออกมาสเปะสปะแล้วก็เป็นตัวแดงเต็มไปหมดนะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าที่คนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ได้ตอบคำถามไว้ก็มีส่วนถูกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจังหวะการเทรดเก็งกำไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกับพอร์ตฟอลิโอของคุณในปี2016คือเศรษฐกิจนะครับเท่ากับว่าเรายังคงมีเซนส์อยู่นิดๆว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลกับพอร์ตฟอลิโอของเราเหมือนกันนะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยผมอยากพูดว่ามันมีปัจจัยภายนอกกับภายในประเทศนะครับซึ่งเอ๊ะคุณการปกติคุณการไม่เคยพูดหรอกนะว่าบรรยายเนี่ยจะมีเรื่องของเศรษฐกิจส่วนใหญ่เวลาที่ผมไปบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนอยากให้ผมพูดเรื่องเทคนิคล้วนๆคุณการเปิดกราฟเลยแล้วก็คุณการก็จิ้มเลยว่าตรงไหนคือต่ำสุดตรงไหนคือสูงสุดนะครับผมบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณเข้าใจผิดนะครับไปอีกเยอะเลยแล้วก็มันอันตรายสำหรับ Q1 ที่จะถึงนี้นะครับเรียกว่าหลังปีใหม่มาเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูเยอะนะครับเช่นสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือเช่นอันดับแรกผมบอกในเพจตลอดนะครับคำว่าเงินปลอมๆจะเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วผมไม่เชื่อนะครับจนมาถึงปีนี้เริ่มสิ้นสุด Q1 ผมเริ่มเชื่อว่าเงินปลอมๆจะเป็นเรื่องจริงนะครับมันหมายความว่าสภาพคล่องที่ล้นโลกออกมาตอนนี้ทั้งที่อเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินเสกเงินออกมาจาก QE ยุโรปยูโรโซนทำออกมาเหมือนกันญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้าก็ทำมาเหมือนกันเรียกว่าคนที่อยู่ในตะกร้าสกุลเงินที่อยู่ในตะกร้าเงิน IMF ทำออกมาหมดเลยไม่มีใครยอมน้อยหน้าใครไม่มีใครยอมใหคนอื่นกอดคอแล้วพยุงตัวไม่ให้ตัวเองล้มนะทุกคนก็ยอมอ่อนค่าเงินจนสุดท้ายออกมากลายเป็นว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างแต่ละประเทศก็อยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะแลกกันแหละทุกคนก็ไปพัฒนาในประเทศตัวเองดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่น่าติดตามก็คือเรื่องที่เงินหยวนของเมืองจีนเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในตะกร้าของ IMF เหมือนกันนะครับก็เพิ่งได้เรียกว่าอะไรเรียกว่ามีออกข่าวมาว่าเงินหยวนเนี่ยอยู่ในตะกร้า IMF มาเพื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนี่เองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนมีโอกาสทำสิ่งนี้เหมือนกันเอามือคล้องคอคนอื่นแล้วออก QE เหมือนกันถ้าเกิดจีนทำนะครับมีโอกาสทำได้แต่ว่านั่นหมายความว่าเงินหยวนต้องแข็งก่อนหมายความมีคนใช้เยอะอยู่ในตะกร้าแล้วมีคนถือเยอะเพื่อเอาไปใช้หนี้นะครับซึ่งนโยบายทางการเงินของจีนเนี่ยจะส่งผลอย่างมากและของเมืองจีนนี่บอกได้เลยว่าไม่มีการให้คุณรู้ปล่ำปล้ำมาเหมือนอเมริกาแบบว่าจะเป็นปีแล้วค่อยเปิดขั้วออกมารู้ทางกันหมดแล้วของเมืองจีนนี่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับทุกแทบทุกนโยบายการเงินนี่ออกมาปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับการเติบโตในประเทศของตัวเองนะครับแต่จริงๆหลังจากนี้เนี่ยในปีหน้าจะเป็นปีที่เราเน้นการบริโภคภายในประเทศ
แต่ละประเทศก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่แปลกก็คือเมื่อไหร่ที่เราเน้นการบริโภคภายในประเทศแล้วเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินมันก็ไม่ควรจะต้องผันผวนเยอะถูกไหมครับถ้าเกิดต่างแต่ละประเทศต่างก็ใช้ของในประเทศตัวเองไม่จำเป็นต้องมาแลกกับประเทศอื่นทำไมค่า Forex Exchange พวกนี้จะเปลี่ยนเยอะมีเหตุผลอะไรจริงๆไม่มีนะครับจริงๆพวกค่า Forex หรือพวกนี้เนี่ยในปีหน้าไม่ควรจะผันผวนเสียอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าแต่ละประเทศมีนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันและใช้สิ่งนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอัตราค่าเงินจะถูกมีความผันผวนสูงจากนโยบายต่างๆที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ยากมากสำหรับคนที่ทำส่งออกนำเข้านะครับการที่จะเห็นตัว Forex หรือว่าค่าเงินให้ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้กำไรจากค่าเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบริษัทต่างๆที่ทำส่งออกนำเข้านะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือราคาน้ำมันที่กำลังสับสนคำว่าสับสนนี่พูดไปก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะครับจริงๆหลายคนบอกว่ามันไม่เห็นจะสับสนเลยมันพุ่งดิ่งลงอย่างแน่วแน่เลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับราคาโดยรวมยังอยู่ในเทรนที่เป็นเทรนลงก็ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนไม่มีใครยอมลดกำลังการผลิตนะครับไม่มีใครยอมเสีย market share แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังการผลิตก็ไม่ได้เยอะตามซัพพลายที่เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าดีมานด์ที่จะเอาไปใช้เอาน้ำมันเนี่ยไปใช้ผลิตนู่นผลิตนี้ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่แล้วนี่จะไปผลิตอะไรเยอะนักนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะต่ำอย่างนี้นี่แหละไประยะหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าระยะจะนานแค่ไหนนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงการเมืองของรัสเซียอเมริกาหรือว่าซาอุกลุ่มโอเปกพวกนี้จริงติดตามได้ในรายการเซียนเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆจากคุณอรรถกรนะครับคราวนี้มาดูภายในประเทศดีกว่าจริงๆภายในประเทศของเราเนี่ยไพ่เริ่มมาหงายเอาเมื่อตอนหลังจากครึ่งปีมาไพ่หงายหลายใบเลยนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศคู่ค้าของเราที่เป็นประเทศอเมริกายุโรปอะไรก็ตามเนี่ยค่าเงินเขาอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราจริงๆไม่ควรจะเป็นจะต้องไปอ่อนตามกับเขาสิ่งที่มันแปลกตอนนี้คือว่าประเทศไทยซึ่งเศรษฐกิจควรจะต้องแข็งแรงนะครับกลับกลายเป็นว่ามีค่าเงินอ่อนตามชาวบ้านเข้าไปด้วยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยซึ่งขึ้นไปแล้วนะครับแล้วค่อยราคาว่าจะค่อยๆทยอยขึ้นด้วยเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเงินที่ถูกดูดออกจากประเทศไทยไปสู่อเมริกานะครับจริงๆถูกดูดจากทั่วโลกนั่นแหละไปสู่อเมริกาเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นของเราในปีหน้าเนี่ยจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมพูดไซโคไปเรื่อยๆทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วปีหน้าควรจะเล่นหรือเปล่าควรจะยังไงดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในภาวะที่ตลาดไม่ดีเราพูดกันตลาดไม่ดีคือตลาดที่ขาลงนะครับเมื่อไหร่ที่มีหุ้นที่ดีเพียงแค่ไม่กี่ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผมก็คือคนก็จะแห่ไปเทรดหุ้นตัวนั้นจนราคาขึ้นแล้วก็หมดรอบอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจริงๆไม่ใช่ปีแห่งการเล่นยาวผมบอกได้เลยนะครับปีหน้าใครที่บอกว่าคุณควรจะถือหุ้นยาวๆนะครับให้คุณเข้าใจว่าคำว่ายาวๆของเขาหมายถึงเกิน5ปีขึ้นไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่บอกว่าคำว่ายาวนี่คือยาวแบบฝากไว้แล้วลืมไปเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับที่หงายไพ่ออกมาแล้วนะครับก็มีเซกเตอร์พลังงานน้ำมันนะครับก็อันนี้ได้รับอิทธิพลจากภายนอกประเทศทั้งหมดนะครับน้ำมันของเราก็เรียกว่าสาหัสนะครับปตท.ปีนี้เรียกว่าสาหัสจริงๆนะครับก็ดูจากที่ว่าทำพุ่นการดูจากอะไรถึงรู้ว่าปตท.ปีนี้สาหัสมากบอกได้เลยว่าปตท.ปีนี้ผลประกอบการเนี่ยเห็นกันแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาลุคของปีหน้าเนี่ยยังดูไม่ค่อยจะฟื้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปตท.ต้องทำเกมแล้วก็แก้ตรงที่ว่าจะพึ่งตัวพลังงานที่เป็นน้ำมันอย่างเดียวอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยซึ่งก็เห็นแอคชั่นนี้นะครับสำหรับปตท.เซกเตอร์สื่อสารไม่รู้จะพูดยังไง
มันเหมือนเรียลลิตี้โชว์ที่ทุกคนดูมันเหมือน The Voice Thailand ที่ผมดูแต่ละรอบที่บิดกันนี่บิดกันแบบเลือดตากระเด็นทั้งนั้นแล้วเงินนี่กระเด็นกระดอนเข้ากสทช.หมดแน่นอนนะครับผมว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าใบอนุญาตของคลื่น900เมกะเฮิรตซ์จะขึ้นไปถึงขนาดนี้2ใบรวมกันแสนกว่าแล้วแสนกว่าล้านแล้วนะครับถามว่ามันส่งผลอะไรกับเซกเตอร์นี้ในมุมมองของเราที่เป็นคนลงทุนในหุ้นนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นบริษัทไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ประมูลขึ้นมาเป็นต้นทุนของคุณถ้าคุณต้องการทำกำไรคุณต้องขายมันในราคาที่แพงขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับการที่คุณจะเป็นลดคอสคุณจะทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอสจริงๆเขาออพติไมซ์กันอยู่แล้วนะครับบริษัทพวกนี้การที่จะให้ยอดขายขึ้นอันดับแรกเพิ่มกำไรต่อหน่วยเพิ่มราคาขายนะครับอันดับ2เพิ่มผู้ใช้งานสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณต้องเห็นในปีหน้าแน่นอนจากที่คน1คนมีอุปกรณ์มือถือแค่อันเดียวปีหน้าคุณจะเห็นเทรนด์ที่ทุกคนถืออุปกรณ์มือถือมากกว่า1อันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นผู้นำเทรนด์ผมมี2อันแล้วไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดจากคอสที่สูงและก็ไม่ให้เอฟเฟคกับผู้คนมากนักนะครับการที่ออกโปรโมชั่นอะไรพวกนี้มาเราจะเห็นมากขึ้นแต่ถามว่าในมุมมองของนักลงทุนถ้าเป็นอย่างนี้ซัดกันเป็นแสนล้านใบแรกขึ้นแรกเป็น 80,000 ล้านแบบนี้ผมขอถอยออกมาดูก่อนผมไม่รู้ว่าคุณจะเบรกอีเวนต์หรือคุณจะกำไรจากดับเบิ้ลดิจิตลงมาเหลือดิจิตเดียวผมก็ขอถอยออกมาดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีคนเป็นลุมซื้อมันก็จะติดขึ้นมาในริปเปิลไลน์โมเดลอยู่ดีผมค่อยเข้าไปเจอคุณก็ได้ตอนนั้นนะครับการบินแน่นอนครับการบินนี่คือไม่ดีเพราะว่าข่าวนะครับข่าว FAA ลดเกตแล้วก็ EASA เดี๋ยวจะมา EASA บอกแล้วไม่ลดเกตในตอนนี้แต่อนาคตไม่รู้เพราะอยู่ดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากคือเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาลดมาตรฐานคุณก็ตกกระจายแล้วนะครับเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเซกเตอร์การเกษตรคอมโมดิตี้นะครับราคาลงตามน้ำมันที่ลดลงนะครับคอมโมดิตี้นี่ผมยังไม่เห็นวี่แววว่าจะฟื้นนะครับจีนเป็นคนที่บริโภคเยอะที่สุดถ้าเกิดจีนไม่บริโภคนะครับคอมโมดิตี้นี่ยากที่จะฟื้นอย่างรวดเร็วนะครับเซกเตอร์ก่อสร้างรับเหมานะครับรอโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลแทบจะเท่านั้นเลยซึ่งโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลผมเห็นในมุมมองของผมเองนะครับก็ค่อนข้างช้านะครับถ้าเป็นในมุมมองผมคิดว่าเมกะโปรเจกต์ในจริงเนี่ยควรจะเขียนไปได้เร็วกว่านี้แต่เมกะโปรเจกต์ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าถ้าคุณทำอินฟราสตรักเจอร์ให้กับคนภายในประเทศและคนภายในประเทศไม่ได้มีกำลังจะจ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้คุณจุดคุ้มทุนอาจจะต้องนานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงจุดหนึ่งอสังหาริมทรัพย์นะครับบางคนบอกว่าได้นโยบายลดค่าโอนเหลือ 0.01% แล้วมันควรจะต้องโอ้โหแห่กันไปซื้ออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจะบอกว่าเซกเตอร์ที่อิ่มตัวไปแล้วก็คือเซกเตอร์บ้านราคา5ล้านลงมา3ล้านลงมานะครับเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าเมื่อไหร่ที่รากหญ้าได้รับผลกระทบข้าวอุตสาห์ปลูกมาตั้งหลายรอบสุดท้ายเอาไปทิ้งยังไม่ได้เลยจะเอาไปขายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ขายไม่ได้ไม่มีเงินเข้าแน่นอนว่ามันกระทบหมดนะครับอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองของผมคิดว่าปีหน้ายูนิตที่แพงโดดไปเลย10 20 100ล้านน่าจะยังมี potential อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นขายใหญ่พูดกันว่าขายใหญ่เลยดีกว่านะครับเขาโกยเงิน QE เก็บใส่กระเป๋าเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือเขาอาจจะออกจากตลาดไปแล้วก็ได้เงินพวกนี้เนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากค่าเงินเฟ้อในสมัยที่อเมริกาพิมพ์ QE มาเขาเอาเงินพวกนี้มาซื้อได้ไม่คิดมากเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าคนมีเงินนี่เตรียมช็อปของถูกอย่างเดียวนะครับซึ่งของจะต้องถูกจริงๆนะครับจากสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับการท่องเที่ยวโตปีนี้ก็โตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่โตเพราะว่าหาเซกเตอร์เล่นยากเหลือเกินปีนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามรายการเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับทาง FM 101ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เห็นว่าตัวเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเซกเตอร์ความหวัง
ถ้าเป็นบอดี้สแลมเพลงรุ่นผมเนี่ยเรียกว่าแสงสุดท้ายนะครับเรียกว่ามองไปแล้วโอ้โหเซกเตอร์นี้มันยังส่องสว่างอยู่นะครับซึ่งจริงนักลงทุนรุ่นใหญ่ๆนะอาจจะอายุเยอะกับผมเนี่ยก็จริงค่อนข้างมองจุดนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ผมขอเตือนนิดนึงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีไซเคิลนะครับมันไม่ได้แบบว่าคนจะมาท่องเที่ยวกันทุกเดือนทุกวันทุกปีไม่ใช่นะครับทุกปีอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทุกเดือนมันไม่ใช่แน่นอนจะมีช่วงไฮซึ่งเป็นช่วงนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ต้องโกยคนได้เยอะที่สุดนะครับแล้วมันก็ไปแผ่วช่วงๆสักเดือน2เดือน3นะครับทุกคนก็จะเริ่มเห็นแล้วอาจจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์นี้เนี่ยมีไซเคิลของมันนะครับชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับถ้าเกิดใครติดตามเรื่องรถยนต์นี่บอกเลยว่าปีหน้าไม่ค่อยมีรถรุ่นใหม่นะเท่าไหร่นักนะครับซึ่งผมก็จริงๆเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกนะครับแต่บอกได้เลยว่าโซโซไม่ได้มีอะไรที่มันจะหวือหวานะครับเซกเตอร์โรงพยาบาลก็จะเรื่อยๆก็เป็นเซกเตอร์ที่ดูปลอดภัยนะครับน่าจะมีโกรธบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวาคือปีหน้านี้จะหาเงินเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะไปหาจากไหนเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยอาจจะดูเซกเตอร์ท่องเที่ยวนี่มีแสงหน่อยนะครับเซกเตอร์รีเทลนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยอดขายบิ๊กซีนี่ไม่มีโกรธนะครับที่ผมรู้กำไรเพิ่มมานิดนึงนะครับยอดขายไม่โกรธนี่อันตรายนะครับซึ่งมันหมายความว่า GDP ก็ไม่ควรโกรธด้วยเพราะว่าปกติเวลาที่ผมทำยอดขายของรีเทลเซกเตอร์กับ GDP โกรธควรจะต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าเขาขายทั้งประเทศสตอร์มันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ขายของที่ส่วนนึงอยู่ในตะกร้าที่เรามาคิด GDP นะมันควรจะต้องไปทางเดียวกันนะถามว่าโอกาสคืออะไรอย่างที่บอกนะครับก็คือบางคนบอกว่าเมื่อกี้กำลังง่วงๆอยู่พอได้ยินคำว่าโอกาสปุ๊บตาสว่างเลยนะครับจริงโอกาสผมว่าอยู่ในหมวดการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ายังต้องดูให้ดีว่าเป็นซีซันนอลนะครับหมวดสังหาต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องดูพินพอยต์โครงการนะครับไม่ใช่ว่าทุกๆโครงการจะได้รับประโยชน์ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับโลจิสติกยังคงอยู่นะครับโลจิสติกอยู่แวร์เฮาส์ก็น่าจะอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับธุรกิจที่ภาครัฐส่งเสริมนะครับการประกันต่างๆนะครับการประมูลนี่ผมพูดถึงประมูล 4G แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะนะครับแต่ว่าอย่างพวกประกัน LFF ถ้าเกิดรัฐบาลยังสนับสนุนอยู่นะครับแต่จริงๆผมบอกได้เลยว่า LFF ถ้าเป็นผมถ้าผมไม่ได้คืนภาษี 20% ผมไม่ซื้อพูดกันง่ายๆสั้นๆเคลียร์ๆถ้าเกิดคุณไปคืนภาษีปีนี้ได้ 10% คุณอาจจะเสียหุ้นมากกว่านั้นในปีหน้านะครับมีสิทธิ์บอกคุณการไม่ควรเล่นหุ้นใช่ไหมคุณบอกมาเลยมึงคุณไม่ควรเล่นหุ้นใช่ไหมนะครับตอบว่าไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือในช่วงภาวะที่ตลาดแย่และมีแค่หุ้นบางตัวที่โดดเด่นขึ้นมาเงินจะไหลไปสู่หุ้นตัวนั้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ล้อเล่นนะครับมันก็หมายความว่าการที่เราดูหุ้นในปี2016เนี่ยไม่ใช่การดูเหมารวมหลงจ้องมันจะไม่ใช่แล้วนะครับคนที่ดูเหมารวมลงจ้องคุณจะเห็นแต่ภาพเบลอๆเหมือนคุณหลีตาแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นคุณจะเห็นนะครับหุ้นที่ยังมีโอกาสที่ยังพอจะส่องแสงในภาวะที่เรียกว่าทุกคนทิ้งกันหมดแล้วและมีแต่อีตัวนี้นี่แหละมีคนเก็บมันเพราะอะไรจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าขอเหตุผลก่อนได้ไหมว่าทำไมคนถึงไปรีบเก็บตัวนั้นแต่สำหรับผมสำหรับในมุมมองผมคือที่ผมสร้าง Ripple Life Model ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ต้องการมีอคติกับสิ่งที่เรียกว่าข่าวในทุกวันนี้ซึ่งมันเยอะมากและมันไหลเข้าสู่ทุกช่องทางการสื่อสารของคุณรวมทั้ง LINE ด้วยเดี๋ยวนี้ LINE นี่ดึ๋งๆๆๆๆๆโอ้โหคุณการยิงทั้งวันเลยเว้ยจริงๆก็บอกว่าไม่ใช่แค่คุณการคนเดียวทุกคนยิงหมดเที่ยงคืน 4:00 น 3:00 นนะครับซึ่งจริงข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากคนที่เทรดหุ้นตามข้อมูลคุณยังช้ากว่าตลาดอยู่1สเต็ปเสมอแน่นอนนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มแต่ไม่มีข่าวได้ไหมไม่ได้คุณจะเทรดหุ้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูแต่กราฟอย่างเดียวเสียเปรียบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่าคือ
Liberal Model ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหาสัญญาณว่าคนไปลุมซื้อหุ้นตัวเนี้ยฉันเห็นทันทีว่าคนไปลุมซื้อหุ้นตัวนี้และมันมีข่าวอะไรซัพพอร์ตข่าวเนี่ยเอามา verify สิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อหลับหูหลับตาตามเขานะรู้แล้วว่ามีคนคิดแบบนี้หลายๆคนจริงนะครับแล้วก็ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยข่าวจะออกมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยกว่าจะปากต่อปากไม่เรื่อยเนี่ยช้ากว่านะครับช้ากว่าสัญญาณที่เป็นเทคนิคอลที่หุ้นขยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับพินพอยต์เลือกเป็นรายตัวนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยเราดูอะไรนะครับขอประทานโทษนะครับขอเปิดสไลด์อีกอันนึงนะพอดีอันนี้รูปมันไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับถามว่าเราเวลาที่เราดูหุ้นแต่ละตัวเราดูอะไรของมันเอ้คุณการคุณจะดูหุ้นแต่ละตัวเนี่ยคุณดูอะไรบ้างนะครับบอกตามตรงนะครับถ้าเป็นการดูหุ้นเพื่อการเก็งกำไรจริงๆผมเป็นคนที่ทำทั้งเก็งกำไรและลงทุนนะครับเก็งกำไรนี่คือผมใช้ Liberal Model อยู่แล้วนะครับส่วนการลงทุนผมใช้ Efficient Frontier ซึ่งเป็นการผสมหุ้นเหมือนกองทุนที่เขาผสมกันนะครับประกอบกับการดูพื้นฐานอย่างที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงการเก็งกำไรนะครับระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวสิ่งที่เราดูคืออันดับแรกความเสี่ยงมันเสี่ยงเยอะมากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงมากไม่ได้แปลว่าไม่ดีความเสี่ยงน้อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเช่นเสี่ยงมากๆเลยแต่ว่าได้เยอะมากๆอาจจะดีก็ได้เทียบกับว่าเสี่ยงน้อยๆแล้วไม่ได้อะไรเลย0สู้ไม่รับความเสี่ยงดีกว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองเสมอๆคือกำไรและความเสี่ยงมันคุ้มกันไหมมันหมายความว่าเราหาโอกาสจากตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคำว่าโอกาสคือถ้าความเสี่ยงน้อยหมายความว่าเวลาที่เสียโอกาสเสียเนี่ยไม่เยอะแต่โอกาสถ้าเกิดได้เยอะโอเคถ้าเป็นเดิมพันแบบนี้เราควรลงนะครับบางคนบอกว่าไม่รู้เลยฉันก็เล่นตามที่เพื่อนบอกมาร์เก็ตติ้งบอกใครบอกก็ไม่รู้แล้วถามเขาว่าเฮ้ยแล้วมันดีหรือไม่ดีไม่รู้คนอื่นก็บอกเขามาอีกทีนึงนะบอกมาเป็นทอดๆซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังไว้ว่าการสโคบหุ้นเป็นทีละตัวไม่ใช่ตัวที่คนอื่นบอกเรานะครับเป็นตัวที่เราเฟ้นหาออกมาเองนะครับซึ่งเราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจริงๆปีที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วถ้าเกิดคนที่จำได้คนที่มานะครับจะได้ยินผมบรรยายเรื่องของการสร้างพอร์ตโฟลิโอและการบาลานซ์พอร์ตชั่นสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตโฟลิโอของคุณซึ่งหลังจากนั้นมาผมบรรยายเมื่อเดือนธันวาเดือนมกราถึงเดือนมีนาไม่ค่อยมีใครจำได้เท่าไหร่นะครับเพิ่งมาบูมเอาเมื่อเดือน10นี้ทุกคนมาพูดหมดเลยทุกคนต้องคำนึงถึงสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอ position hand size อะไรกันไม่รู้แต่วันนี้ผมกำลังจะบอกเรื่องของปีหน้านะครับมาดูกันเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าคนใหม่เยอะเหลือเกินถ้าเกิดคนเก่าก็อาจจะรบกวนกั้นใจฟังนิดหนึ่งนะครับผมจะให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสมมุติว่าเราจะนี่สิ่งนี้ผมจะให้คุณเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆเราเทรดหุ้นมาไม่ถึง2ปีโอกาสที่จะเข้าใจคำว่าความเสี่ยงค่อนข้างยากนะครับเล่นหุ้นเสี่ยงไหมเสี่ยงทุกคนก็บอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงคืออะไรวัดค่าได้ถึงขนาดไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกคุณในตลาดนะครับสมมุติว่าแนวตั้งนี้คือกำไรสะสมหมายความว่าวันแรกได้ 2% วันที่2ได้ 3% ผมหมายถึงเงิน 5% 2บวก 3% สะสมมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแนวนอนคือเรื่องของเวลาก็ทีละวันผ่านไปนะครับมีคนลงทุนอยู่2คนคือนาย A และนาย B นะครับนาย A คือคนที่มีเส้นยึกหยุยตรงกลางนี้ส่วนนาย B คือคนที่มีเส้นยึกหยุยผ่านจุด1และจุด2เรามาดูคุณภาพชีวิตของคน2คนนี้กันนะครับวันแรกนาย A และนาย B ก็เริ่มที่กำไรเท่าๆกันก็มาคุยกันฉันถือหุ้น A เธอถือหุ้น B โอเคเท่าๆกันนะครับเวลาผ่านไป
มาจนถึงวันนี้วันนี้เนี่ยนาย B บอกว่าเฮ้ยเอทำไมเธอไม่ถือหุ้น B ล่ะหุ้น B เนี่ยกำไร 5% นะหุ้น A กำไรแค่ 3% เธอถือหุ้น B เธอก็กำไร 5% ไปแล้วนะครับนาย A ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันชอบหุ้น A นะครับหลังจากนั้นผ่านมาที่วันนี้นาย A โทรหานาย B ถามว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าหุ้นนาย B ร่วงลงไปต่ำกว่าแกนแปลว่าติดลบขาดทุนถูกไหมเพราะว่านี่มันคือ0 0นี่คือขาดทุนแล้วส่วนนาย A จาก 3% ขึ้นมาเป็น 4% นะครับนาย B วันนี้ไม่รับโทรศัพท์ไม่อยากคุยกับใครใครที่เคยมีความรู้สึกนี้บ้างยกมือมีคนยกนะครับแม้ว่าจะไม่สูงผมเห็นนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้นาย B รีบโทรมาคุยกับนาย A บอกแล้วหุ้น B อ่ะมันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มามันเจ๋งมาคุยกันอยู่ที่ประมาณทั้ง2คนกำไรประมาณ 6%เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างนาย A ก็โอเคคือนาย B ไม่ขาดทุนก็โอเคนะครับมีคนยิ้มบอกว่าฉันมีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะครับแต่จะมีน้อยเพราะว่าปี2015นี่เซตนี่สไลด์ลงอย่างเดียวหลังจากนั้นมาถึงวันนี้ไม่ต้องรอนาย B โทรหานาย A เลยทันทีบอกแล้วให้ซื้อหุ้น B หุ้น B นี่ขึ้นมา 15% หุ้น A นี่ขึ้นมา 10% เองนะครับหลังจากนั้นมาดูที่วันสุดท้ายที่เราดูจุดนี้กำไรเท่ากันเวลาผ่านไปเท่ากันเหมือนกันแล้วคุณรู้สึกไหมว่าคุณภาพชีวิตของนาย A และนาย B มันต่างกันนิดๆมันต่างกันนิดๆนาย A นี่มาชิวๆ 3% 4% 5% มียึกลงบ้างก็ยึกขึ้นนาย Bโอ้โหติดลบบวกสุดท้ายออกมาเท่ากันแม้เสียเวลาคุยกันตั้งนานโอ้โหถามว่าสิ่งที่ต่างกันคืออะไรใครคิดว่านาย B เสี่ยงกว่านาย A บ้างยกมือใครคิดว่านาย A เสี่ยงกว่านาย B บ้างยกมือใครคิดว่ายังมึนอยู่เลยยังไม่รู้ยกมือจะได้เฉลยนะครับบอกก่อนว่านาย B เนี่ยชีวิตมีความเสี่ยงกว่านาย A อยู่แล้วนะครับด้วยอะไรด้วยราคาที่ผันผวนกว่าด้วยการตัดสินใจที่บ่อยครั้งกว่าอันนี้ถือจะเป็นเคสที่ดีนะนาย B นี่เกาะหุ้น B มาจนถึงจุดที่เรียกว่ากำไรบางคนนาย B นี่หายไปตั้งแต่เบอร์หนึ่งแล้วแล้วก็ไม่เคยเจออะไรหลังจากนี้อีกเลยก็มีนะครับถามว่านาย A และนาย B มีคนผิดและคนถูกไหมตอบว่าไม่มีสิ่งที่ผิดและถูกเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ผิดและถูกในที่นี้เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าสำหรับคนที่เล่นหุ้นมาเป็นส่วนใหญ่ในที่นี้เล่นมายังไม่ถึง2ปีถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมเรียกว่ามือใหม่ละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในตลาดมาสัก5ปีนี่คุณเรียกว่ามือกลางๆถ้า10ปีขึ้นไปก็มือเก่าเลยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยคุณเทรดหุ้นมายังไม่นานเท่าไหร่ให้คุณตัดสินใจบ่อยๆโอกาสตัดสินใจผิดพลาดมีมากกว่าตัดสินใจแล้วถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็จะแสวงหาอีหุ้นที่แบบว่าไปแล้วหุ้นขึ้นทุกวันเลยอยากได้หุ้นที่มันขึ้นทุกวันเลยใครอยากได้บ้างยกมือหุ้นที่ขึ้นทุกวันเลยให้ซื้อที่นิวไฮเอาไหมใครกล้าซื้อหุ้นที่นิวไฮยกมือแล้วคุณอยากได้หุ้นที่มันขึ้นทุกวันได้ยังไงคุณว่ามันแปลกไหมหุ้นที่ขึ้นทุกวันคุณต้องซื้อที่นิวไฮเป็นเรื่องปกติแต่คุณไม่อยากได้หุ้นแบบนี้เหรอถูกไหมครับจริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ mindset ของตัวเราเองสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงบนโลกใบนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในตลาดยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เป็นจริงพวกนี้เราจะยังไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่นะครับซึ่งจะบอกได้ว่าถ้าเกิดผมพูดในเรื่องของความเสี่ยงเนี้ยถ้าเกิดไม่เสี่ยงเลยมันควรจะเป็นยังไงในกราฟอันนี้ถ้ามันไม่เสี่ยงเลยมันควรจะเป็นเส้นตรงลากขึ้นมาแบบนี้มีสโลปชันไม่ชันก็ได้แต่นั่นคือไม่เสี่ยงเลยถูกไหมเพราะว่าทุกๆวันที่คุณหันกลับมาคุณได้เงินเพิ่มขึ้นตลอด
สิ่งนี้ผมบอกคุณในวันนี้ไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้สิ่งนี้มีจริงอยู่ในระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเงินเดือนเงินเดือนนี่เป็นเรื่องที่คนเห็นชัดทุกๆเดือนได้เงินเดือนก็มากขึ้นเงินเดือนไม่เคยมีลดลงเลยจริงไหมครับเว้นแต่คุณจะโดนปรับโดนเปิบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆคือเงินเดือนนี่ขึ้นตลอดโอเคนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนะครับถามว่าเฮ้ยในห้องนี้เริ่มอยากได้หุ้นที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับหุ้นที่มีความเสี่ยงแต่ไม่มีโกดก็ไม่ควรถือจะรับความเสี่ยงทำไมแม้แต่อนุหนึ่งนิดเดียวรับฟรีๆเราไม่รับนะครับยิ่งถ้าเกิดกำไรกลายเป็นขาดทุนความเสี่ยงยิ่งไม่ควรต้องรับใหญ่เลยจริงไหมครับโอเคอันนี้คือคอนเซปต์ของสิ่งเรียกความเสี่ยงเนาะใครที่อยากจะเข้าไปเรียกว่าเข้าไปค้นลึกผมบอกได้เลยคุณไปดูเรื่องของพวกสแตนดาร์ดเดเวเรชั่นซึ่งในทางไฟแนนซ์ถ้าเกิดคนเรียนด้านการทำพอร์ตโฟลิโอมามันก็คือเบสิกมากๆเลยคือเรื่องของสแตนดาร์ดเดเวเรชั่นนะครับกำไรความเสี่ยงแวเรียนซ์ซึ่งผมไม่ค่อยอยากพูดในที่นี้นะครับอักขระโรมันพวกนั้นผมก็โยนทิ้งไปหมดแล้วแม้ว่าผมจะจบปริญญาโทนะครับตอนนี้ผมใช้สิ่งที่เรียกว่าMicrosoft Excel และ Google Sheet นะครับเดี๋ยวนี้สูตรพวกนี้นี่ผมไม่ได้แนะนำให้คุณทำแบบผมนะแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งเอามาช่วยเรานะครับมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็น่าพูดถึงเหมือนกันนะครับในเรื่องของกำไรและความเสี่ยงเมื่อกี้นะครับอันนี้เรียกว่า Risk and Return Quadrant ปกติผมใช้ทำเรื่องการลงทุนทุกอย่างบนโลกนะครับแต่เรื่องของหุ้นไม่เคยมีใครมาพูดเลยผมขอเอาเรื่องนี้มาพูดไว้นะครับและบอกได้เลยขอเคลมว่าผมเป็นคนแรกแน่นอนที่มาพูดเรื่องนี้กำไรและความเสี่ยงให้พวกคุณฟังนะครับแกนตั้งคือกำไรนะครับอันนี้คือจุด00 00ก็ไม่มีอะไรนะครับแนวนอนคือความเสี่ยงนะครับอันนี้ต่างกับกราฟที่เราเห็นตอนแรกตรงที่ว่าตอนแรกเราเห็นอันนี้เป็นกำไรและอันนี้เป็นเวลาถูกไหมครับแต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นคนละกราฟกันนี่คือกำไรอันนี้คือความเสี่ยงนะครับผมเอาปากกาจิ้มจุดตรงกลางแล้วก็ขีดเส้นนะครับผมแบ่งสิ่งนี้ออกเป็น4ควอดแรนต์นะครับบางคนบอกว่าดอกบัว4เหล่า4เหล่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้กำไรเยอะถูกไหมกำไรเยอะออกจากแกน00เยอะก็เรียกว่ากำไรเยอะอันนี้คือความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นควอดแรนต์นี้จะคือควอดแรนต์ที่เรียกว่ากำไรเยอะแล้วก็ความเสี่ยงเยอะดีหรือไม่ดีก็อาจจะดีก็ได้นะส่วนควอดแรนต์นี้คือควอดแรนต์ที่กำไรน้อยความเสี่ยงน้อยฟังดูแล้วก็สมน้ำสมเนื้อมันไม่แปลกเลยที่เราจะได้ยินคนที่พูดว่าเล่นหุ้นเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเพราะว่าประชากรที่เรียกว่าความเสี่ยงเยอะกำไรเยอะมันมีอยู่ครึ่งนึงของทั้งหมด2อันจาก4อันก็ประมาณครึ่งนึงแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณพอร์ตความเสี่ยงกับกำไรมันก็จะเรียงตัวอยู่ตามนี้นะครับและอันนี้ครับความเสี่ยงเยอะกำไรน้อยความเสี่ยงเยอะเป็นผมบอกว่าผมไม่ถือหุ้นพวกนี้ถ้าผมมีหุ้นในพอร์ตของผมเคลียร์มันทิ้งอันแรกเลยถ้าเกิดพอร์ตผมถ้าเกิดตลาดมีแนวโน้มไม่ดีผมจะเคลียร์มันทิ้งก่อนเป็นเรื่องที่ make sense นะครับข้อด้านนี้คือกำไรเยอะความเสี่ยงต่ำโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นนาย A นี่กราฟนี่ชันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงนะครับปกติถ้าเกิดเราดูข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครหรอกบอกคุณว่าหุ้นตัวนี้มีความเสี่ยง 0.05 นะ 0.05% ไม่มีใครบอกคุณแน่นอนครับเพราะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่มีไว้ดัดดื่นทั่วไปไม่มีใครบอกคุณถ้าเกิดถามว่าคุณเปิดโปรแกรมหุ้นมาค่าความเสี่ยงแดงเคือกไปหมดเลยไม่มีใครเล่นหุ้นวันนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้คุณเห็นได้ง่ายมากและทุกๆแอปพลิเคชันเมื่อไหร่ที่คุณเปิดหน้าจอขึ้นมาสิ่งที่คุณเห็นอันแรกคือกำไรบางคนบอกไม่จริงครับคุณการสิ่งที่เห็นอันแรกคือขาดทุนผมเปิดดูทุกวันเห็นแต่ตัวแดงนะครับแต่บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญและมันน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่คนที่เก่งกำไรไม่ใช่ลงทุนด้วยนะคนที่เก่งกำไรเนี่ยพบกับความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเยอะแต่ไม่เคยจัดการกับความเสี่ยงเลยอันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับยังจะเห็นได้ว่าใครที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตหลายๆตัวตอนนี้
และไม่ได้ทิ้งเลยจนถึงณบัดนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งตัวไหนเพราะว่าดูแล้วเอ๊ะดูที่กำไรเหรอตัวนี้ก็ยังกำไรอยู่เอ๊ะขายตัวที่กำไรทิ้งแล้วเก็บแต่ตัวแดงๆทิ้งไว้ได้ไหมหรือบางคนก็เอ๊ะขายที่ตัวที่ขาดทุนทิ้งไว้แล้วเก็บแต่ตัวเขียวๆไว้ได้ไหมจริงๆมันเป็นดิซิชันที่ต้องมีแฟกเตอร์อีกอันนึงเข้าไปเสริมก็คือความเสี่ยงถ้ามันไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แล้วมันยังกำไรอยู่ก็ดูดีที่จะเก็บไว้คราวนี้เนี่ยคำว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงบางคนไปคิดถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเบต้าใครรู้จักเบต้าบ้างยกมือค่าเบต้านะครับขอพูดไว้ในวันนี้เพราะมีคนที่โฆษณาโปรโมทคำว่าโลเบต้าช่วงนี้เยอะมากนะครับมีอยู่บางยี่ห้อนะครับคำว่าเบต้าหมายถึงพูดกันง่ายๆเลยมันคือการที่มันขยับไปพร้อมกับเซตแค่ไหนสมมุติว่าเซตขยับขึ้น 1% อีหุ้นตัวเนี้ยขยับขึ้น 1% หมายความว่ามันขยับไปเท่าๆกันพร้อมๆกันกับเซตเลยมันมีค่าเบต้าเท่ากับ1คิดง่ายๆ1ออกขยับเท่ากันในทางกลับกันถ้าเกิดสมมุติว่าเซตขยับขึ้น 1% อีตัวนี้ขยับลง 1% สวนทางกันโดยสิ้นเชิงมีค่าเบต้าเท่ากับลบ1ลบนี่แสดงถึงทิศทางเฉยๆคำเฮ้ยเราพูดถึงเบต้าคำว่าลบหมายถึงว่ามันไปสวนทางกันนะครับถ้าเกิดค่าเบต้าสมมติว่าค่าเบต้าบวก1คือขยับเท่ากันถ้าเป็นบวก2ย่อมหมายความว่าเซตขึ้น 1% อีหุ้นตัวนี้ขึ้นไป 2% เลยนั่นคือค่าเบต้าเยอะนะครับบางคนบอกว่าคุณการค่าเบต้าที่เขาบอกกันว่ากองทุนมีกองทุนนึงอะเน้นการลงทุนในค่าเบต้าต่ำๆของผมนี่ติดลบ10เลยมันต่ำพอไหมแต่ว่าไม่ใช่นะครับคำว่าต่ำหมายถึงว่ามันใกล้0ยิ่งติดลบ10หมายความว่าเซตขึ้น 1% นั่นนี่ติดลบไป 10% เลยอันนี้ผิดไม่ใช่หุ้นเบต้าต่ำนะครับถามว่าหุ้นเบต้าต่ำเกี่ยวอะไรกับเราในที่นี้หุ้นเบต้าต่ำมีความเสี่ยงที่เทียบกันกับเซตน้อยพูดอย่างนี้ได้นะครับกำไรเยอะหรือไม่เยอะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมถ้าเราไม่เวท2เรื่องพร้อมๆกันเอาแต่ความเสี่ยงน้อยอย่างเดียวแล้วมันไม่กำไรอะแล้วจะสื่อทำไมจริงไหมครับ so what นะครับโอเควันนี้เนี่ยไหนๆเราคุยกันเรื่องของความเสี่ยงแล้วเนี่ยจริงๆจริงๆในคอร์สที่ผมบรรยายปกติที่ผมสอนอยู่ทุกๆเดือนเนี่ยจริงๆเรามีวิธีหาพวกค่าสแตนดาร์ดเดเวชั่นกำลงกำไรพอตออกมาเป็นกราฟนี้เลยนะครับจริงก็มีเหมือนกันแต่ว่าขอข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลามันก็ค่อนข้างจำกัดนะครับจริงๆวันนี้อ่ะสิ่งที่อยากพูดกับทุกคนคืออะไรนะครับจริงๆสิ่งที่อยากคุยก็คือเรื่องของกราฟมากกว่าบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราเริ่มรู้สึกถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วนะคราวนี้เรามาดูริปเปอร์ไลน์โมเดลบ้างบางคนบอกว่าริปเปอร์ไลน์โมเดลเนี่ยเห็นแล้วซัดจัดหนักไปเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับริปเปอร์ไลน์โมเดลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นหุ้นหลายๆตัวที่มี potential นะครับส่วนจังหวะการเทรดเนี่ยผมบอกไว้ตรงนี้เลยเรายังจำเป็นจะต้องอาศัยกราฟอยู่นะครับเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดของผมไม่ว่าคุณจะเก็งกำไรหรือลงทุนเนี่ยผมก็แบ่งออกเป็นระยะสั้นกับยาวซึ่งสั้นและยาวของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันสั้นของผมคือเดย์เทรด3วันประมาณนี้นะครับยาวของผมก็คือถ้าเกิดในมุมมองการเก็งกำไรคืออาทิตย์นึงไม่เกินนี้นะครับถ้าเกิดเกินนี้ผมจะเรียกมันว่าการลงทุนเมื่อไหร่ที่ผมเทรดหุ้นเพื่อการเก็งกำไรผมก็จะเทรดเพื่อการเก็งกำไรไม่มีการมาปนกันนะครับการเก็งกำไรกับการลงทุนเนี่ยปนกันไม่ได้ซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยเอามาปนกันมั่วซั่วไปหมดสุดท้ายธาตุไฟเข้าแทรกตกหน้าผาตายเหมือนพระเอกหนังจีนนะครับซึ่งผมจะบอกประโยคนี้ไว้นะครับคุณจะจดไว้ก็ได้นะครับมันเป็นประโยคที่ผมคิดว่าสำคัญสั้นกระชับได้ใจความเหมือนตัวหนังสือที่เอี้ยกล้วยตกลงไปแล้วก็เห็นบนศิลาจารึกนะครับการเก็งกำไรทิศทางสำคัญกว่าราคาในขณะที่การลงทุนราคาสำคัญกว่าทิศทางอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ
เมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าฉันต้องการทั้งราคาและทิศทางพร้อมๆกันเลยคุณก็จะธาตุไฟเข้าแทรกเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอหุ้นที่ดีจริงๆคุณก็ธาตุไฟเข้าแทรกแน่นอนคุณจะซื้อไล่ซื้อแล้วก็ไปขายสุดท้ายขาดทุนเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราพูดวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของการเก็งกำไรจริงๆเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงๆมีคนบรรยายแย่ๆไปหมดแล้วนะครับเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงไทม์เฟรมที่สั้นและยาวมันหมายความว่ามันมีความต่อเนื่องของปัจจุบันไปสู่อนาคตไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็ตามนะครับการที่เราดูที่ว่าอะไรโมเดลเนี่ยมันเป็นสแนปช็อตณเวลานั้นมันเป็นสแนปช็อตณตอนนั้นของวันนั้นมันไม่ได้บอกของวันก่อนๆถ้าคุณไม่ได้ติดตามมันทุกวันทุกวันมันจะบอกแค่วันนั้นอย่างเดียวบางคนบอกว่าคุณกดมาดูเพจคุณปั่นแล้วคุณก็ซื้อเลยไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราจะดูคือดูอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราดูสมมุติว่ามีวันนึงเป็นแบบนี้บอกว่าจริงๆผมเป็นคนที่ทำสแนปช็อตเก็บไว้เต็มไปหมดนะครับข้อมูลพวกนี้เก็บไว้เพื่อทำแบ็กเทสวันนี้อันนี้จะมาให้ดูนะครับสมมุติว่ามีวันที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือ snapshot ทุกๆ5นาทีนะครับขอเอามาออกนะครับคุณเห็นหุ้นไม่ค่อยมีจุดเขียวๆเท่าไหร่แล้วทุกๆตัวก็ขยับมาอยู่อย่างนี้มีอยู่ตัวเดียวที่แบบว่าเฮ้ยสีเขียวๆมันช่างเยอะเหลือเกินนะครับเออมีคนถามว่า Ripple Life Model เนี่ยมีใครเคยเห็นบ้างยกมือใครบอกว่าเพิ่งเคยเห็นในห้องนี้เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้คุณเป็นคนที่โชคดีมากแล้วนะครับผมจะอธิบายในที่นี้เพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่จริงๆ Ripple Life Model มันเป็นการคัดหุ้นให้เราดูโดยแฟกเตอร์ทั้งหมดคิดจากภายในวันนั้นเท่านั้นนะครับปกติเวลาที่เราดูเนี่ยจุดเขียวๆเนี่ยแทนปริมาณเงินที่ไหลเข้าในหุ้นตัวนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันมีสมการอยู่ข้างหลังหลายอย่างแต่ว่ามันแทนปริมาณเงินแล้วกันเอาพูดกันง่ายๆนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์หมายถึงกำไรณเวลานั้นจากราคาเปิดวันนั้นไม่ใช่ราคาปิดเมื่อวานมีคนหลายคนถามของคุณการณ์ผิดของคุณการณ์ผิดตัวเลขไม่เห็นตรงกันใน e-finance เลยโอ้โหผมนี่ฉุนขาดแล้วทำไมของผมต้องผิดด้วยนะครับจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดที่แตกต่างกันแล้วก็วิธีการนำไปใช้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ราคาปิดเมื่อวานมาคิดกำไรเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เยอะแทบตายพอกดเข้าไปดูอ้าววันนี้ราคากระโดดขึ้นมาเยอะแยะแล้วเปิดขึ้นมาแท่งเขียวสั้นแค่นี้ไม่มีจังหวะให้เล่นเลยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงใช้ราคาเปิดของวันนี้เป็นตัวชะเป็นตัวคำนวณ นะครับอันดับหุ้นมีนัยยะเหมือนกันนะครับอันดับที่อยู่เป็นอันดับ1คือหุ้นที่เสี่ยงที่สุดในตลาดนะครับอันดับที่อยู่อันดับ7เป็นหุ้นที่เสี่ยงน้อยที่สุดใน7อันดับปกติคุณเล่นหุ้นเพื่อเก็งกำไรคุณไปดูท็อปเกนเนอร์ก็ได้คุณไปดู Compare Average Volume File ก็ได้คุณสามารถดูได้อีกหลายๆตัวแล้วก็จิ้มเอาเลยตัวที่มันแบบว่าขยับเยอะๆคุณไปดูสวิงก็ได้สิ่งที่ Ripple Life Model มีไม่เหมือนตัวอื่นก็คือว่าอันดับที่ต่ำลงมามีความเสี่ยงที่น้อยกว่านั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับหมายความว่าเมื่อ2ปีก่อนนี่คนใช้ Ripple Life Model เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคือใน1วันคุณไม่ได้เทรดหุ้นแค่ตัวเดียวข้อดีของ Ripple Life Model คือคุณไม่จำเป็นต้องเทรดหุ้น1วัน1ตัวหรือคุณเทรดหุ้นอยู่แค่10ตัวที่คุณรู้จักนะครับเราไม่สนใจหรอกว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นตัวไหนนะครับแต่เราสนใจว่ามันมี potential ในการที่ราคาเนี่ยจะขยับขึ้นหรือเปล่าจากการที่มีคนมาบิ้วให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับถามก่อนคุณคิดว่ารายใหญ่กับรายย่อยเล่นหุ้นคุณคิดว่ารายย่อยเนี่ยเสียเปรียบรายใหญ่ทุกประตูเลยไหมบางคนคิดแบบนั้นแต่ผมบอกได้เลยว่าจริงๆรายย่อยมีข้อดีซึ่งไม่ค่อยมีใครจะมองเห็นหรอกนะครับก็คือว่ารายย่อยเนี่ยสามารถเข้าออกหุ้นตัวไหนก็ได้โดยที่ไม่สนใจอะไรเลยไม่แคร์ด้วยไม่แคร์สื่อแต่รายใหญ่ทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาเข้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขาก็ยังต้องสิงสถิตอยู่ในหุ้นตัวนั้นจนกว่าเขาจะปิดรอบไม่งั้นเขาออกไม่ได้แต่ว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยสามารถคือเงินมันไม่ได้เยอะแล้วก็เข้าตัวนี้ออกตัวนี้นี่เป็นอย่างนั้นนะครับ Ripple Life Model เอื้อประโยชน์ให้คนทำอย่างนั้นมากกว่านะครับก็คือเ
เรามีความจำเป็นต้องอยู่กับหุ้นตัวหนึ่งไปจนกว่ามันจะตกเพราะหุ้นที่ถูกทำราคาขึ้นมาหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยพื้นฐานสักวันหนึ่งราคามันต้องตกลองคิดในมุมมองที่คุณเป็นคนทำราคาคุณเอาเงินใส่ลงไปคุณก็รู้ว่าธุรกิจนี้มันก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่โกรธก็ไม่ได้ดีเด่เท่าไหร่ดีไม่ดีขาดทุนด้วยซ้ำคุณไม่อยากเอาเงินคืนเหรอคุณจะฉันนี่แหละเป็นคนที่เรียกว่า angel investor ที่เอาเงินมาให้พวกเธอเหล่าผู้ประกอบการเธอก็เอาเงินฉันไปขยายธุรกิจต่อนะไม่มีคนแบบนั้นนะสำหรับการทำราคาคนที่เอาเงินใส่ลงไปอยากได้เงินมากกว่าคืนมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดคุณกดเข้าไปดูในอัลบั้มของเพจจริงๆกราฟแพทเทิร์นจะมีอยู่ไม่กี่แบบที่เป็นหลักๆนะครับเช่นกราฟที่ขึ้นเสมอสุดท้ายลงมาเท่าเดิมเลยเวลาผ่านไปคือตอนที่ทำราคาขึ้นเนี่ยทำซะหลายวันเลยพอจะเอาลงวันเดียวแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้จะเราไปซื้อตอนมันใกล้ถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ขาดทุนเท่านั้นเองมีอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นแบบเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็ค่อยๆลงทั้งวันเลยโอ้โหแบบนี้เป็นแบบที่ไม่ควรเล่นเลยเพราะว่าถ้าไม่เข้าที่จุด 0.01 วินาทีตรงนี้หลังจากนั้นมาตกตลอดแพทเทิร์นแบบนี้ก็ไม่ควรเล่นจริงไหมครับจริงๆแพทเทิร์นที่เรามองหาสำหรับหุ้นเก็งกำไรเป็นแพทเทิร์นที่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ลงอย่างเงี้ยแล้วเรามองหามันทำไมในเมื่อมันจะต้องกลับมาที่จุดสุดท้ายอยู่แล้วชีวิตเป็นเหมือนเดิมแล้วจะเล่นทำไมมันคือซีโร่ซัมเกมที่แบบว่าใครจะไปเล่นฉันขอกลับไปลงทุนแล้วกันนะครับจริงๆลงทุนก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าลิปอะไรโมเดลเราหาหุ้นที่เป็นแบบนี้นะครับเราดูกราฟเพื่อหาหุ้นที่เป็นแบบนี้ส่วนจุดลงยังไม่เกิดขึ้นโอเคไหมหุ้นที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราใช้ข้อดีของการที่เราไม่จำเป็นต้องถือหุ้นตัวนี้ไปชั่วกาลปวสานกระโดดออกไม่ว่าคุณจะกระโดดออกตอนไหนก็ตามก็ยังกำไรอยู่แบบว่าใจไม่รับความเสี่ยงเยอะก็กระโดดออกตอนที่มันไม่ค่อยชันหน่อยใจรับความเสี่ยงเยอะก็กระโดดออกตอนที่มันชันหน่อยก็มีโอกาสร่วงเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเราเคยคิดไหมว่าเราเอาช่วงที่มันขึ้นอย่างเงี้ยของหุ้นตัวแรกหลังจากกระโดดมาแล้วก็เป็นหุ้นตัวที่2กระโดดมาเป็นหุ้นตัวที่3แล้วคุณก็ขี่สิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับลิปอะไรโมเดลเอื้อให้คุณทำแบบนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในภาวะตลาดแบบนี้ที่ไอ้หุ้นจะขึ้นอย่างนี้ยังไม่มีเลยยังแทบจะหายากเลยคุณยิ่งต้องสโคบเข้าไปในหน่วยนาที5นาทีอะไรกี่นาทีก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งอย่างนี้แหละแต่มันจะสั้นมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอยู่ในหน่วยวินาทีคุณจะเทรดตามมันไม่ทันเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ในยุคนี้คนเขาใช้อัลกอริทึมเทรดใช้หุ่นยนต์เทรดเริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนสิ่งที่คนมองไม่เห็นคือกำไรเพียงอนูหนึ่งนิดเดียวอย่างเงี้ยขอเก็บทุกๆครั้งมันก็เยอะเป็นอย่างนั้นไปนะครับคราวนี้เนี่ยในภาวะที่เราไม่ค่อยเห็นหุ้นอย่างนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นผมก็ไม่ค่อยเทรดเก็งกำไรผมพูดตามตรงเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณดูในลิปอะไรโมเดลถามว่าในอาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนมีไหมตอบว่ามีมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นศูนย์ซะทีเดียวหุ้น IPO นี่ระดมจัดหนักทุกตัวเลยอาทิตย์ที่ผ่าน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆใครที่ติดตามรายการเศรษฐกิจนี่น่าจะได้ประโยชน์นะแต่ก็ไม่ได้มาใบ้หุ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ตัวลิปอะไรโมเดลจับได้นะครับในวันที่ไม่มีจุดเขียวๆเท่าไหร่ชีวิตจืดชืดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องดูนะครับไม่ดูไม่ได้ก็คือไอ้ขีดสีขาวๆตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่า KRA นะครับ KRA ย่อมาจากอะไรย่อมาจากการ Ripple Amplitude มันเป็นอินเด็กซ์ตัวนึงผมสร้างอินเด็กซ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับมันบอกได้ว่าปริมาณเงินที่ไหลเข้าหุ้นที่ถูกเลือกมาด้วย Ripple Line Modelมีเยอะแค่ไหนถ้าเกิดเป็นสีแดงวันนั้นปริมาณเงินมีน้อยสีเหลืองปริมาณเงินกลางๆสีเขียวปริมาณเงินถือว่าเยอะอินเด็กซ์ตัวนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ไปได้เรื่อยๆแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมาถึงเขียวเข้มนี้คือพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่ามันเงินไหลเข้าตลาดเยอะจริงๆนะครับถามว่าเอ๊ะคุณการเราจะมาดูตรงนี้ทำไม
ถามคุณว่าวันไหนที่ควรเล่นไม่ควรเล่นก็สำคัญไม่แพ้กันกับหุ้นที่คุณเลือกบางทีเราเลือกวันก่อนด้วยซ้ำเอ้ยวันนี้ควรเล่นวันนี้ไม่ควรเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ KIA มีน้อยๆแดงๆเหลืองๆแบบนี้ปกติเราไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเทรดกันในวันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยโอกาสที่จะมีคนมาซื้อต่อจากคุณเนี่ยมันน้อยนะครับเราเรียกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของ liquidity นะครับถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของ Facebook ในเพจในปีก่อนๆ2ปีก่อนคุณจะเห็นว่าตัว KIA เนี่ยสีเขียวทุกวันเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับหมายความเงินนี่ไหลเข้าตลาดอย่างเดียวช่วงนั้นหลับตาจิ้มก็ได้เงินผมบอกได้เลยหลับตาจิ้มนี่ได้เงินแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราจะจิ้มตัวที่มันได้เยอะที่สุดนั่นคือตลาดที่เหมาะกับการเล่นเก็งกำไรแบบที่เรียกว่าไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะพูดกันตามตรงนะครับเป็นตลาดเรียกว่าตลาดที่ดีแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมคือมันเป็นตลาดที่เทรดง่ายนะครับซึ่งมันผ่านมาแล้วถามว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคสมัยไหนเราอยู่ในยุคสมัยที่หุ้นจะไม่มีทางขึ้นอย่างนั้นอีกแล้วเว้นแต่จะมีประเทศหนึ่งอัด QE เต็มไปหมดและเขาเวทเยอะในตะกร้าเงินของ IMF ซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ในจังหวะที่เรียกว่าถ้าเห็นในวันเดียวเห็นหุ้นแบบนี้มีแต่คนเก็บตัวนี้ตัวไหนผมไม่ขอพูดแล้วกันเนาะเพราะเรามาดูเทคนิคการใช้เราไม่ได้มาดูตัวหุ้นวันเดียวเห็นอย่างนี้ตัวอื่นไม่มีให้เล่นแล้วถ้าเป็นผมปกติผมก็จะเข้ามาดูตัวนี้ก่อนไม่ได้เข้ามาซื้อนะเข้ามาดูตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มองที่เราควรดูไม่แพ้กันก็คือสัญญาณ Wi-Fi ข้างหลังเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าสัญญาณ Wi-Fi ไปแล้วเพราะมันคล้ายจริงๆนะครับจริงๆมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยซื้อหรือขายมากกว่ากันถ้าเกิดสมมติว่ามันซื้อมากกว่ามันจะเต็ม4ขีดถ้าเกิดมันมีขายมากกว่าแบบว่าแทบไม่มีคนซื้อเลยมันก็จะเหลือ0ขีดนะครับถามว่าทั้งหมดนี้เวลาที่เราอ่านเราดูอะไรสิ่งที่เราต้องการก็คือหุ้นที่มีการสะสมจุดเขียวต้องเยอะ2ยังไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ต้องน้อย3มีแต่คนซื้อไม่มีคนขายเลยสัญญาณ Wi-Fi ข้างหลังนี่เต็ม4ขีดถามว่าผมดูราคาไหมผมยังไม่ทันได้ดูราคาเลยผมดูสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าผมเห็นแบบนี้ดูแป๊บเดียวตัวนี้จุดเขียวเยอะขนาดนี้อันนี้ 5% โอ้มีแต่คนซื้อไปหมดผมขอโดดเข้าไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับลองมาดูวันนี้บ้างวันนี้นะครับเป็นวันที่ผ่านมาไม่นานวันที่15นะครับไม่นานจริงๆแค่15นี้ 2-3 วันอันนี้เป็นวันที่เรียกว่าหน้าเทรดนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตคุณเห็นถึงความวุ่นวายของการที่หุ้นแต่ละตัวมันไม่ค่อยมีแพทเทิร์นจะเกาะเท่าไหร่คือถ้าเกิดให้ดีเนี่ยหุ้นตัวเดิมมันควรจะต้องโชว์อยู่เรื่อยๆแล้วค่อยๆเลื่อนอันดับขึ้นเรื่อยๆอันนั้นคือโอ้โหดูดีมากแต่ว่าโชว์หายหายโชว์หายหายนะครับอันนี้แปลว่ามันไม่ค่อยมีแพทเทิร์นเท่าไหร่นะครับถ้าให้สังเกตก็คือมันจะมีหุ้นอยู่บางตัวที่แบบว่าติดอยู่นั่นแหละอยู่ยั้งยืนยงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูตัวที่มีจุดเขียวๆเยอะก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเข้าไปซื้อนะหมายความว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนคุณไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วก็คุณเข้าไปในฟู้ดคอร์ทของห้างหนึ่งแล้วคุณไม่เคยกินร้านไหนเลยคุณก็เดินไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้านไหนมันดูน่ากินผมก็อู้ร้านนั้นคนมุงเต็มไปหมดเลยคุณรีบเดินไปดูก่อนเลยว่าเขากินอะไรกันพอเปิดให้มาดูโอ้โหกินปิ้งทะเลน้ำแดงตัวเราไม่กินปิ้งทะเลน้ำแดงความเสี่ยงไม่แมทช์กันเราก็ไม่กินแต่ว่าอย่างน้อย
โดย common sense เราเข้าไปหาของที่คนสนใจก่อนไม่ว่าของนั้นจะดีหรือว่าดีด้วยการตลาดดีก็แล้วแต่ถูกไหมครับแต่อย่างน้อยเราต้องเลือกด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนที่มุงอยู่นั้นเลือกให้เรานะครับถามว่าอุ๊ยขอโทษนะครับถามว่าเราดูอะไรนะครับตอนที่เราดูหุ้นจาก Ripple Line Model เราดูอะไรนี่เป็นสิ่งที่ผมดูตลอดก่อนที่จะเทรดทุกครั้งเป็นเทมเพลตที่ผมใช้นะครับสิ่งที่ผมดูนะครับปกติผมดูอินดิเคเตอร์ไม่กี่ตัวพูดจริงๆและดูวอลุ่มเป็นหลักทำไมผมมีเหตุผลนะครับบางคนชอบดูอินดิเคเตอร์แต่อินดิเคเตอร์เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเวลาที่มันถูกเอามาคิดอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ใช้แค่ราคาคิดหมายความว่าอะไรหมายความว่า MACD ใช้แต่ราคาคิดสมมุติว่าวันนึงไม่ค่อยมีคนเทรดหุ้นเท่าไหร่ราคาพุ่งกระจุยไปหมด MACD จะเริ่มแอ่นขึ้นจะตัดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะครับถามว่าวันที่คนใช้เงินน้อยๆทำราคาไปได้เยอะแยะไปหมดน้ำหนักที่เขาลงเงินที่เขาลงเงินน้อยแต่ได้ผลเยอะกราฟสวยเป็นไปได้โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นผมปกติผมไม่ค่อยดูอินดิเคเตอร์ตัวเดียวผมไม่มีทางดูอินดิเคเตอร์เดียวดีกว่าแล้วก็ไม่แนะนำให้ทุกคนดูอินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับควรดูหลายๆตัวประกอบกันแต่ไม่ใช่ดูแบบว่าคุณการผมกดทุกอย่างใส่ลงไปนะครับอินเลียดเวฟิโบนาชีทุกอย่างผมรู้หมดสุดท้ายธาตุไฟเข้าแทรกเหมือนกันเพราะว่าอะไรอุ้ย MACD บอกให้ซื้อแล้ว RSI บอกให้ขายแล้ว Bollinger Band บอกให้ซื้อ Stochastic Slow บอกให้ขาย Fast บอกให้ซื้อตีกันมั่วหมดไม่รู้ว่าคุณจะใช้อะไรผมพูดตามตรงนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าคุณใช้อินดิเคเตอร์เยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็หวั่นใจนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกคืออินดิเคเตอร์ที่ปกติผมใช้เพราะว่ามันถูกสร้างมันมีอินดิเคเตอร์ที่ใช้แล้วมันเหมาะกับหุ้นที่ถูกคัดมาจากRipple Line Modelซึ่งมีรากเหง้ามาจากเรื่องของกำไรของความเสี่ยงนะครับอันที่ผมใช้ไปบ่อยก็คือBollinger Bandใครรู้จักBollinger Bandบ้างยกมือใครรู้จักBollinger กลมบ้างยกมือถ้าคุณยกแสดงว่าคุณไม่รู้จักแน่นอนนะครับBollinger Bandเนี่ยคืออะไรนะครับมันคือเส้นหยึกหยุยสามเส้นนะครับเหมือนอุโมงค์จริงๆก็ไม่ใช่อุโมงค์ซะทีเดียวจริงๆ Bollinger Band เนี่ยมันมีเส้นตรงกลางก็คือค่า Average นะครับ Simple Moving Average ของช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาราคาปิดบวกกันหารด้วย20หารด้วย14แล้วแต่ช่วงจำนวนวันที่คุณต้องการนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ตัวเดียวที่มีค่าของเรื่องของความเสี่ยงอยู่ข้างในนั้นตัวอื่นไม่มีนะครับคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคุณ Google Wikipedia อะไรก็ได้นะครับเรื่องของ Bollinger Band ถามว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของความเสี่ยงที่คุณเห็นเนี่ยกำไรสะสมกับเวลาและนาย A นาย B เนี่ยมันคือความเสี่ยงของการถือหุ้น1ช่วงถูกไหมสิ่งที่เรากำลังคุยกันคือความเสี่ยงในช่วงจังหวะที่คุณกำลังจะเทรดหุ้นซึ่งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน Bollinger Band พูดเอาง่ายๆนะครับไม่เอาดีกว่าขอพูดให้มันมาจากพื้นฐานของมันเพื่อความเข้าใจนะเพราะปกติผมบรรยายเพื่อความเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรอย่างนี้ผมไม่ทำนะครับ Bollinger Band เนี่ยเส้นบนสูตรของมันก็คือเอาค่าตรงกลางนี่แหละบวกด้วย2เท่าของความเสี่ยงในช่วง20วันที่ผ่านมาถ้าคุณใช้ค่าเฉลี่ย20วันหมายความว่าเอาค่าเฉลี่ย20วันบวกด้วย2เท่าของความเสี่ยงในช่วง20วันเลข2คือค่าคงที่ถ้าความเสี่ยงเยอะค่า Bollinger Band อันบนจะต้องมากขึ้นจริงไหมเพราะมันเอาค่าตัวเลขตัวหนึ่งบวกด้วย2คูณด้วยความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงเยอะมันก็จะต้องเยอะในทางกลับกันเส้นล่างเนี่ยใช้ค่าตรงกลางเนี้ยลบด้วย2เท่าของความเสี่ยงพูดง่ายๆถ้าความเสี่ยงเยอะไอ้ตรงนี้จะทาง
กว้างตรงที่มันห่างกว้างคือความเสี่ยงเยอะตรงที่มันห่างน้อยคือความเสี่ยงน้อยและคุณสามารถเทียบความเสี่ยงนั้นตามสเกลไปได้เรื่อยๆนี่คือความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงเยอะโอ้ตรงนี้โคตรเยอะเลยนะครับเป็นอย่างนั้นมันมีผลอะไรกับชีวิตคุณหรือเปล่าตอนคุณเทรดหุ้นไม่รู้อ่ะบางตำราบอกว่าเมื่อไหร่ที่ราคาหุ้นมาแตะเส้นล่างซื้อเลยเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นไปเส้นบนแล้วขายเลยลงมาแตะเส้นล่างซื้อขายซื้อขายซื้อขายอยู่ในกรอบนี่แหละโบลิเจอร์แบนด์มันไม่ไปไหนหรอกก็เล่น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 อย่างนี้ไปสูตรนี้ไม่ใช่สูตรที่ใช้กับหุ้นที่ถูกตรวจสอบหามาด้วยริปเปิลไลน์โมเดลมันไม่ใช่หุ้นที่ริปเปิลไลน์โมเดลหามาไม่ใช่หุ้นที่วิ่งไซด์เวย์อันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนถูกไหมครับในช่วงจังหวะนั้นมันไม่ใช่หุ้นที่วิ่งไซด์เวย์เพราะฉะนั้นลอจิกของมันก็คือถ้าเกิดมันแตะเส้นล่างไม่เทรดแน่นอนเพราะว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ไม่รู้แตะเส้นล่างเราไม่เทรดแตะเส้นบนถึงจะเทรดโอเคไหมมันช่างสวนทางกับชีวิตของคนส่วนใหญ่เหลือเกินถามว่ามันผิดหรือมันถูกจริงๆไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับวิธีคิดกับการนำไปใช้มากกว่านะครับเพราะเราต้องการหาหุ้นที่มันพุ่งขึ้นเราไม่ต้องการหาหุ้นที่มันวิ่งไซด์เวย์ถ้าคุณต้องการหาหุ้นที่มันวิ่งไซด์เวย์คุณก็เล่นตามกรอบอย่างที่เขาบอกไม่ว่ากันนะครับเมื่อไหร่ที่มันหลุดออกจากกรอบบอลลิงเจอร์แบนด์ก็เลิกผมถึงบอกว่าเวลาที่ทิ้งหุ้นที่ดีที่สุดคือเวลาที่มันหยุดขึ้นจริงไหมทุกคนแบบอะไรนะคุณการขออีกทีนึงเวลาที่ทิ้งหุ้นที่ดีที่สุดคือเวลาที่มันหยุดขึ้นสำหรับการเก็งกำไรด้วยริปเปิลไลน์โมเดลมันหยุดขึ้นหมายความว่าเหมือนลูกบอลที่คุณเด้งกับพื้นนะครับเมื่อไหร่ที่มันเด้งขึ้นมาสูงสุดมันจะหยุดแป๊บนึงตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเรียนสายวิทย์มาเหมือนผมแล้วมันจะค่อยๆร่วงลงมาเด้งขึ้นมาอีกแล้วก็หยุดแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเด้งลงมาเมื่อไหร่ที่มันหยุดแล้วมันไม่ขึ้นต่อนั่นคือเวลาที่ควรจะต้องทิ้งถูกไหมครับบางคนบอกไม่รู้อ่ะฉันก็ถือไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกอันนี้อยู่ที่ mindset ของแต่ละคนบางคนเห็นหุ้นเป็นอย่างนี้บอกว่าตกก่อนสิแล้วฉันถึงจะขายเพราะฉันรู้แล้วว่าเธอตกสุดท้ายคุณเสียค่าตอนที่มันโค้งลงตรงนี้นิดนึงไปดูว่ามันตกแล้วคุณหายไปแล้ว 2% นะครับซึ่งอันนี้ถามว่าผิดหรือถูกไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะครับแต่เป็นเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็ความเข้าใจในการเทรดอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องดูเข้มข้นไม่แพ้กันนะครับก็คือขอโทษนะฮะแท่งวอลุ่มนะครับอันนี้ก็ได้เมื่อไหร่ที่ไม่มีวอลุ่มที่ชัดเจนก็เทรดกันด้วยปริมาณเงินเท่าๆเดิมนี่แหละแล้วหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงจริงไหมคุณก็เทรดด้วยปริมาณเงินที่มันไม่เคยขึ้นมาตลอดหุ้นเนี่ยจะขึ้นอย่างเรียกว่าอะไรอะเมนเทนได้ไม่ว่าจะช่วงสั้นหรือช่วงยาวจะต้องมีปริมาณเงินที่มากขึ้นใส่ลงไปอันนี้เป็นตรรกศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริงนะครับหุ้นขึ้นเมื่อเราใส่เงินเยอะเข้าไปเยอะปริมาณเงินนะไม่ใช่ปริมาณราคาปริมาณเงินใส่เข้าไปเยอะหุ้นก็ขึ้นหุ้นนี่เหมือนกับน้ำเหมือนกันครับหุ้นตัวใหญ่เหมือนกะละมังใหญ่ๆแบบนี้คุณเทน้ำใส่ลงไปขึ้นมานิดเดียวหุ้นตัวเล็กๆเหมือนหลอดทดลองวิทยาศาสตร์คุณเทน้ำใส่ไปนิดเดียวขึ้นมาปื๊ดเยอะเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นอันนี้โอเคไหมปกติก็คือเราดูสิ่งเหล่านี้นะครับถามว่าแล้วหุ้นสมมุติว่าเราจะเล่นสั้นหุ้นจริงๆหุ้นทุกตัวและทุกเวลาเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเล่นสั้นเล่นยาวตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าฉันขอเล่นสั้นอย่างเดียวคือฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเล่นยาวก็มีนะครับแต่หุ้นที่ดีก็คือหุ้นที่เล่นได้ทั้งสั้นแล้วก็ยาวแปลกไหมหุ้นที่เล่นสั้นก็ได้ยาวก็ได้หมายความว่าถ้าคุณเลือกจะเล่นสั้นแล้วคุณพลาดตกลงมาโดนขาดทุนไปหน่อยนึง
มันก็ยังมีคนคอยช้อนให้มันค่อยๆขึ้นนับว่าปลอดภัยกับชีวิตมากกว่าหุ้นที่เอาไว้เล่นสั้นอย่างเดียวตกลงมาแล้วก็เจ็บเลยหลังหักนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงในภาวะที่ตลาดค่อนข้างแย่หุ้นที่เป็นแบบนี้จะหายากเพราะว่าอะไรระยะยาวทุกคนนี่แบบภาพมันเบลอไปหมดแล้วมันขมุขมัวแล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกมันจะเหลือแต่ระยะสั้นนี่แหละให้เล่นมันหมายความว่าฝีมือที่คุณใช้ยิ่งต้องเฉียบคมจริงไหมครับมันเลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมเราเทรดกันมันถึงยากมันเป็นเรื่องแบบนี้สมัยที่หุ้นขึ้นนี่เทรดพลาดแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนึงมันก็มีอีกตัวนึงขึ้นมาตลอดเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสภาวะตลาดที่ความเสี่ยงต่ำกว่าในวันที่สมมติว่าลิปเปอร์ไลท์โมเดลหาหุ้นมาและมีหุ้นแค่ตัวเดียวติดขึ้นมานะครับวันนั้นนี่เรียกว่าอะไรใครเห็นนี่เรียกว่าทุกคนก็มาเล่นกันอยู่ตัวเดียวไม่กี่ตัวจังๆหนักๆจะบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียวันนั้นเราจะเห็นเรียกว่าจากลิปอะไรพวกเดียวจะเห็นเลยว่ามันมีหุ้นอยู่แค่ตัวนี้ที่มันขยับขึ้นนะไปดูคำก็ขึ้นข้อดีก็คือว่ามันดูง่ายนะครับมันดูเฮ้ยก็เห็นเลยอะตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือคนทุกคนก็เห็นเหมือนคุณนะครับคนทุกคนก็ลุมเล่นอยู่ตัวเดียวเท่าแก่น้อยซัดอยู่ตัวเดียวนะครับสุดท้ายใครลุกช้าจ่ายเงินรอบวงก็เป็นอย่างนั้นยิ่งคนเห็นหุ้นไม่กี่ตัวทำให้ลูปมันยิ่งสั้นนะเป็นเรื่องจริงโอเคนะครับนี่ผมว่าก็เป็นเบื้องต้นเนาะเรื่องของไทม์เฟรมเรื่องของจริงๆมันมีเทคนิคทริคอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยววันนี้จะเกินเวลาไปไม่ได้แจกลิปไลท์โมเดลซวยเลยคราวนี้ไม่รู้ว่าคนที่มาที่นี่นี่อยากได้หรือเปล่านะครับจริงๆผมมีแผนจะแจกลิปไลท์โมเดลนะครับให้กับผู้ที่ลงทะเบียนมานะครับแล้วก็วันนี้จะแจกลิปไลท์โมเดลนะครับผมจะสุ่มให้5รางวัลในนี้นะครับก็เอาไปทดลองใช้1เดือนนะครับไม่ว่ากันนะครับวันนี้มีคนลงทะเบียนนะครับเอาที่ลงออนไลน์แล้วกันมีใคร walk in บ้างไหมเอ่ยโอ้โหครึ่งนึงอันนี้ไม่ใช่นะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มรางวัลนะครับแล้วก็จะแจกรางวัลให้กับทุกๆคนทางเพจหุ้นปั่นนะครับแล้วเดี๋ยวสร้างยูสเซอร์แล้วส่งให้นะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้เหลือน้อยแล้วก็ผมจะสุ่มจากในรายชื่อคนที่ลงออนไลน์เท่านั้นนะเพราะคนที่ไม่ได้ลงออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะต้องเรียกว่าหันไปถามเพื่อนๆข้างๆว่าเอ๊ะคุณลงออนไลน์ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ได้มีเพื่อนนักลงทุนนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้นอีก1คนซึ่งสำคัญนะครับจริงๆถนนการเก็งกำไรเนี่ยบอกได้เลยว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นปีที่คนแต่ละคนเนี่ย สแกนหาหุ้นลงมาถึงเลเวลตัวหุ้นไม่ใช่เลเวลเซกเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นปีที่การลงทุนและการเก็งกำไรของคุณก็จะมีความโดดเดี่ยวบ้างเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ที่เราหาหุ้นด้วยตัวเราเองตัวนั้นเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้เล่นคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องคุณก็จะมีความโดดเดี่ยวบ้างซึ่งผมสัมผัสเคยสัมผัสมาแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้เลวร้ายนะครับก็ลองดูแล้วก็เราคิดถึงเรื่องความเสี่ยงด้วยแล้วก็คิดถึงเรื่องของกำไรด้วยนี่เป็นสิ่งที่ผมขอฝากไว้วันนี้นะความเสี่ยงและกำไรสัมพันธ์กันเสมอคุณจะดูความเสี่ยงง่ายๆก็จากการที่มันขยับขึ้นลงเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่ามันนิ่งๆแบบนี้โดยการที่คุณต้องไม่เปลี่ยนกรอบกราฟของคุณนะครับบางคนบอกว่าอันนี้ผมฝากไว้นะครับมีคนบอกว่าคุณการผมอะอะไรนะโหยคุณขยับคันนี้เสี่ยงมากเลยใช่ไหมผมมันลงมาชันเหลือเกินผมอะให้มันไม่ชันก็ได้ผมก็ขยับไปเดี๋ยวมันก็แบนๆนะครับนี่ไงคุณการความชันมันน้อยลงแล้วอันนี้หลอกตัวเองนะครับบอกได้ว่าคุณใช้กราฟอันเดิมดูหุ้นแต่ละตัวดูความชันของมันด้วยเทคนิคที่ไม่น่าเชื่อ
ว่าบ้านๆแต่ได้ผลก็คือบางทีผมก็เอาโพสต์อิทคุณมีโพสต์อิทที่บ้านนะครับที่เป็น 3M แล้วก็แปะแล้วคุณเขียนโน้ตไว้อะคุณเอากระดาษโพสต์อิทแปะไว้นะครับแล้วคุณก็เปิดกราฟอีกตัวนึงคุณดูว่ามันชันกว่ากันหรือเปล่านะครับง่ายๆก็มีฝากไว้เท่านี้จริงๆคือเรื่องของความเสี่ยงกำไรนะครับแล้วก็การดูริเวอร์ไลน์โมเดลซึ่งเราจะเน้นหนักมากๆเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็หลังจากบรรยายวันนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามจริงถามได้นะครับก็เดี๋ยวลงไปนี่มีถ้าเกิดมีใครมีคำถามก็ถามได้เลยหรือว่าไม่สะดวกจะไปถามในเพจก็ได้นะครับส่งเมสเซจมาผมก็ตอบถึงผมจะตอบไม่ไหวยังไงผมก็ทยอยตอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือตอนนี้นี่ผมทำธุรกิจตัวหนึ่งก็คือร้านเดลิเวอรี่คุณการเพจหุ้นปั่นไปทำร้านเดลิเวอรี่อาหารญี่ปุ่นมันเกิดอะไรขึ้นในคอมมอนเซนส์ของคุณนะครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้สตาร์ทอัพที่มาแรงก็คือเรื่องของฟู้ดเทคคือของเมืองนอกเขาไปถึงขั้นใช้แอปนี่สั่งอาหารกินกันหมดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสั่งอาหารออนไลน์โดยที่ประหยัดเวลาเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นยิ่งโลกของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีให้คุณทำหลายอย่างมากเท่าไหร่คนหนึ่งคนสามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเวลาของคุณเนี่ยสำคัญกว่าการที่จะไปนั่งรอที่ร้านอาหารแล้วก็รอไปชั่วโมงนึงหรือว่าขับรถติดไปกินที่ใดที่หนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาของคนหลายๆคนในอนาคตแน่นอนซึ่งมันมีค่านะครับจริงๆเวลาคือเงินในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอีกเรื่องนึงที่มีความชาเลนจ์ท้าทายไม่แพ้กันก็คืออัลกอริทึมของการจัดการโลจิสติกซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อย่างเช่น Google ก็มาทำบริษัท Uber แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยรู้ว่าออนไลน์เนี่ยมันคลอดออกมาแล้วแหละทุกคนสามารถซื้อของออนไลน์ได้แต่ทำยังไงให้ของออนไลน์มาถึงมือคุณได้เพราะว่าของมันเป็นของจริงๆไม่ใช่เป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างชาเลนจ์และในหมวดทุกอย่างสิ่งที่ชาเลนจ์ที่สุดก็คืออาหารนี่เป็นสิ่งที่ผมมองนะครับการที่คุณจะสั่งอาหารให้ไปส่งถึงที่บ้านเนี่ยคือหมายความว่าคุณต้องสั่งตอนนี้จะกินเดี๋ยวนี้น้อยมากเลยที่คุณจะสั่งแล้วก็เอ้ยพรุ่งนี้วันลืนเมื่อวานซืนกินยกเว้นจะเป็นจัดเลี้ยงจริงๆนะครับมันทำให้ว่าระบบที่ถูกสร้างมาซัพพอร์ตหลังบ้านทั้งหมดซึ่งผมดีไซน์เองทำเองทุกอย่างเลยมันออกมาซัพพอร์ตจนถึงขั้นว่าคุณสามารถกดสั่งออเดอร์ได้จากมือถือของคนทุกคนในโลกบนโลกด้วยนะครับคุณหิวตอนนี้คุณกดออเดอร์ยิงปึ้งเข้าครัวแล้วอีกแป๊บนึงมาส่งนี่คือชีวิตที่ผมคิดว่าผมดีไซน์ไว้สำหรับคนในอนาคตก็คิดว่ารุ่นลูกหรือรุ่นหลานของพวกเราเขาจะชอบนะครับก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีก็วันนี้ก็ขอจบบรรยายไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มาฟังบรรยายนะครับถ้าเกิดมีคำถามสามารถถามได้ตลอดนะครับก็บางทีจะถามเรื่องสัพเพเหระถามเรื่องสุขภาพตาของคุณการบ้างถามได้นะครับบางคนอาจจะทราบว่าลูกตาของผมนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงคือผมนี่ผ่ามือหมอมาก็หนักๆมา1ครั้งนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเขียนริปเปอร์ไลน์โมเดลออกมาครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่ผมมองไม่เห็นเรียกมองไม่เห็นชัดดีกว่าผมเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วก็มองแล้วก็เบลอๆมองไม่เห็นแล้วก็หลับถ้าใครเคยผ่าตาคุณจะเข้าใจสภาพชีวิตหนึ่งที่คุณแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนะครับมีที่ปิดตาสองข้างก็เป็นช่วงนั้นนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมรับมือของปี2016ได้ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยผมขอให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับคุณรัฐกรสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณรัฐกรขอบคุณครับเดี๋ยวรอช่างภาพนิดนึงนะครับงาน Thailand Smart Money ขอขอบคุณคุณการนะครับมากที่มาพูดให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจะเรียนท่านนิดนึงขออภัยท่านนิดนึงก็คือว่าคุณการพอดีมาแล้วก็นั่งคุยกับผมพอดีผมก็ชวนคุยมากไปแล้วก็ผมก็เพลินดูเวลาผิดไปก็เลยชวนคุยจนกระทั่งผิดเวลาไปนิดนึงทำให้มีเวลานิดนึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณการก็จะมาพูดในวันอาทิตย์นะครับเวลา 5:30 น.ถึง 13:00 น.ทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่า
ผมคิดว่ายังไงคุณการก็คงมีอะไรเนื้อหาอะไรมากกว่านี้อีกนะครับยังไงที่ท่านที่ลงทะเบียนไว้กับคุณการหรือว่า walk in เข้ามาอะไรเนี่ยนะครับก็ลองเช็คโปรแกรมดูอีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์ในการมีที่นั่งโดยเฉพาะวันสุดท้ายผมเข้าใจว่าห้องอาจจะเต็มนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังมีรายการสัมมนาอีกเยอะทีเดียวนะครับเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ถ้าสะดวกก็เชิญนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณการมากทีเดียวครับ